บอกสุดตะวันออกเพลงแดนแผ่นไทยผมนายชาลีบุญช่วยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ของตำบลหาเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับครับก็อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านก็ทำประมง 80% ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการทำวิธีทำกะปิหรือว่าวิถีชุมชนในชาวบ้านก็อยู่ในชุมชนคลองนาครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จุดเด่นๆเลยก็ส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยนะครับหนึ่งนึกถึงยังซึ้งเตรียงดวงใจฝันใฝ่ตราดแดนไกลแสนงามปานสวรรค์ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับให้แวะตัวนี้แค่ผมบนแล้วถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปชมวิวอะไรเสร็จก็ให้แวะลงมาถึงชุมชนคลองนาของเราชุมชนคลองนาของเรานะครับเราก็จะมีจุดหนึ่งที่ว่าเป็นจุดที่ว่าเรามาเช็คอินตรงนี้ได้จุดหนึ่งแล้วก็ได้ชมชีวิตวิถีชุมชนของชาวบ้านด้วยครับตราดแดนนี้สู้ที่ดีที่หนึ่งใจคำหนึ่งถึงคุณธรรมสมัยวัฒนธรรมล้ำเลิศเชื้อชูไทยอยู่ใกล้นี่ก็เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของหมู่บ้านของเรานะครับมันก็ตอนนี้ที่เราทำมาก็จะเป็นกะปิเราใช้กะปิเป็นจุดขายของเราครับคือมาเนี่ยมันว่าต้องเที่ยวลงมาเราจะสอนให้เขาเห็นเลยว่าในการทำกะปิเนี่ยทางการตามนี่นะครับทุกอย่างนะครับให้เขาเห็นเลยว่าสินค้าที่เรานำมาขายเนี่ยเป็นสินค้าที่ว่าคุณภาพทำจากเคยแท้ไม่มีส่วนผสมนะครับ